สวัสดีค่ะเราก็เองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการสอนก็ได้นะคะ EP ที่5มังเอิญนั่นแหละวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวาดมือตามที่ขอกันมานะคะซึ่งวาดมือเราก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ว่าเราจะสอนแบบให้เต็มที่แล้วกันเอาแบบความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วก็บวกกับเราใช้แบบใช้ทับแบบทำยังไงประมาณนั้นมั้งอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างวิธีการวาดมือคร่าวๆนะคะซึ่งมันก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้วาดแบบนี้หรอกนะเราวาดคนที่แบบเราไม่ค่อยล่างมือเราจะวาดไปเลยค่ะเราจะล่างแค่สี่เหลี่ยมเห็นปะสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปมือไอ้ที่เป็นง่ายๆออกมาจะเป็นนิ้วนะคะซึ่งมันจะมี3ส่วนในการก็จะมีข้างล่างตรงกลางแล้วข้างบนถ้าทุกคนยกนิ้วยกมือตัวเองขึ้นมาดูก็จะเห็นนะคะแล้วก็ลองไม่ใช่ยองลองขยับดูมันก็จะเขาเรียกนะมี3ข้อใช่ไหมเราก็เลยวาด3ข้อนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องเวลาวาดก็ไม่ต้องให้มันดูแบบเยอะแยะอะไรค่ะนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราแค่แบบสอนแบบลองคิดหัวแบบให้ในภาพหัวมันมี3ท่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องวาดสี่เหลี่ยมถึงขั้นขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าเสร็จใช่ไหมคะเราก็มาเขาเรียกอะไรล่ะล่างให้มันเป็นมือมากขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนมือขนาดนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เราคิดว่ามันก็โอเคมันก็ดูเป็นมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ซีเรียสมากนะคะเรื่องมือเพราะว่านั่นแหละให้ดูเป็นมือก็โอเคแล้วแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เวลาเราวาดมือนะคะเราจะพยายามใช้มือตัวเองเป็น reference นะคะในการวาดแต่ละมือถ้าแบบบางมุมไม่ได้ก็อาจจะไปหาดูในตามอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ก็ลองถ่ายรูปที่แบบว่ามุมยากๆหรือว่ามุมที่มุมไหนที่เราต้องการจะวาดแล้วก็ลองถ่ายดูเนาะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันยังไม่สวยเราก็จะพยายามปรับมือให้มันดูสวยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมือแบบแบมือนะคะที่ว่าให้ดูรูปแรกรูปที่2เราก็จะวาดเป็นนิ้วชี้ขึ้นมาชี้ขึ้นมานิ้วนึงเนาะที่เหลือก็จะเป็นแบบลงไปข้างล่างเค้าเรียกอะไรเหมือนกำมือแล้วก็มีนิ้วชี้ขึ้นมาอันนึงใช่มั้ยประมาณนั้นนะคะก็จะสอนยังไงดีทุกคนเราก็ไม่รู้จะเนี่ยเพราะเราก็ไม่ค่อยช้ำเรื่องนี้นะเรื่องนิ้วแต่ก็นั่นแหละค่ะดูตามคลิปไปนะคะรูปที่เราวาดอยู่ตอนนี้ก็คือจะมี reference จากมือเรานะคะอันนี้จะเป็นรูปมือต่างๆที่เราถ่ายไว้แล้วก็เราก็จะเอามาวาดให้ดูนะคะว่าเราวาดประมาณไหนอะไรยังไงนะคะในส่วนของนิ้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะเป็นกระดูกตรงข้อกระดูกมันจะค่อนข้างบวมขึ้นมานิดนึงนะส่วนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจะชี้ให้ดูนะคะก็ตรงเนี้ยทุกคนมันจะโค้งลงไปเว้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อซึ่งอาจจะวาดให้มันดูบวมบวมขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะจะได้ดูแบบดูค่อนมีดีเทลมีไม่ใช่เท็กเจอร์สิเท็กเจอร์แบบรู้สึกว่ามันจะได้ดูมีดีเทลมากขึ้นนะคะอะไรอย่างนี้รูปต่อไปก็จะเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบมีความมีมุมมองไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะเป็นมุมนิดนึงเนาะเราอาจจะไม่เห็นนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยรูปวาดเราก็ไม่จำเป็นต้องวาดแบบครบทุกนิ้วนะมันต้องครบทุกนิ้วสิมันอาจจะเขาเรียกนะอาจจะมีนิ้วอื่นบังอยู่หรออะไรแบบนี้นะคะวันนี้รู้สึกง่วงๆนะทุกคนถ้าสอนไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะอันนี้เราพยายามจะวาดแบบไม่ต้องล่างเยอะนะคะก็คือส่วนมากเวลาเราวาดเราจะวาดล่างแค่สี่เหลี่ยมขึ้นมาตัวเดียวมันจริงๆมันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมหรอกมันออกเป็นรูปทรงอะไรสักอย่างนะคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะคะแบบที่เราวาดเนาะแล้วก็พยายามจะวาดนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็น reference ตามรูปนี้เลยนะคะนิ้วมือเรามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้แบบสวยมากนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องนี้เราก็ไม่ค่อยช่ำชองนะคะอาจจะแนะนำอะไรได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ยังไม่เก่งเหมือนกันเรายังใช้ reference มือตัวเองเป็นการแบบช่วยอยู่เลยนะคะแล้วก็เวลาเราวาดนิ้วนะคะเราจะวาดนิ้วให้มันห่างกันด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมันจะมีช่องระหว่างนิ้วว่าทุกคนต้องสังเกตมือตัวเองเอามือตัวเองขึ้นมาค่ะมือตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะว่านิ้วมือของเรามันเป็นยังไงนิ้วชี้ก็จะอยู่ห่างกับนิ้วกลางนะมันจะมีช่องเขาเรียกโค้งๆเห็นป่ะนั่นชี้ให้ดูตรงนี้นะคะเวลาวาดก็ให้เว้นระยะห่างของนิ้วด้วยนะคะมันจะได้ดูเป็นมือมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะก่อนเราก็วาดติดกันเหมือนกันนะนั่นแหละเมื่อก่อนอะเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราก็พยายามวาดให้มันดูสวยขึ้นเพราะว่าเรามีมือตัวเองเป็นต้นแบบอะไรอย่างนี้นะคะมือใครสวยก็ก็เก๋นะแต่มือเราค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ป้อมอ้วนๆนิดหน่อยนะคะมันก็เลยจะแบบไม่ได้สวยมากอะไรแบบนี้รูปนี้พยายามวาดเล็บลงไปด้วยนะคะจะให้ดูแบบเหมือนนิ้วมากขึ้นซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคมันก็ต้องฝึกกันไปนะของแบบนี้อันนี้เราก็พยายามลบแก้ให้มันดูเหมือนมือเรามากที่สุดนะคะซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเวลาวาดรูปก็อย่าไปเครียดมากนะคะเดี๋ยวจะวาดออกมาเราไม่สนุกอะไรแบบนี้อันนี้ฉันพยายามจะวาดนิ้วอะไรอ๋อพยายามจะวาดรูปนี้นะคะเป็นเวลากำมืออยู่ซึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากอยู่ระดับหนึ่งนะตรงที่แบบว่าเราจะต้องมานั่งดูว่าต้องมานั่งจำนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันมีขีดอะไรด้วยหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรรอยย่นเหรอเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราพับนิ้วใช่ไหมมันก็จะมีเป็นแบบข้อพับเป็นรอยย่นตรงนี้เหรอนั่นแหละทุกคนเวลาเราวาดมุมมองหรือเวลาเราวาดนิ้ววาดมืออะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจำนะคะว่ามันวาดยังไงอะไรยังไงนะคะเวลาเราไปใช้รอบต่อไปมันก็จะได้แบบ
รู้ว่ามุมเนี้ยควรวาดยังไงซึ่งที่ฉันวาดไปฉันก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยมันวาดอย่างนี้ก็คือรูปเนี้ยนั่นแหละค่ะอันนี้เราก็กลับมาแก้ทรงนิ้วนิดนึงนะคะที่เราบอกไปนะคะว่าอันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้ตอนที่ฝึกวาดสอนทุกคนเนี่ยแหละจริงมันก็รู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งลองมาทำเพิ่งลองมาได้ฝึกการเวลาเรามาสอนอะไรใครเงี้ยมันรู้สึกเหมือนเราได้แบบทบทวนตัวเองด้วยนะคะอันนี้เราก็พยายามทำให้นิ้วมันดูเหมือนนิ้วทุกคนซึ่งมันก็อาจจะโอเคหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะแปลกดีว่ะทุกคนคือตอนแรกอะโอ๊ยทำไมเวลาอัดคลิปรถชอบผ่านหน้าบ้านวะเหมือนรู้ตั้งนานไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นตอนเช้าตอนกลางคืนเวลาอัดคลิปที่ไหนชอบรถผ่านหน้าบ้านอันนี้รู้สึกว่านิ้วก้อยมันจะใหญ่ไปแล้วก็พยายามทำให้เล็กนะคะอันนี้แล้วแต่นิ้วคนอ่ะเนาะนิ้วเราก็คือนิ้วนางเราค่อนข้างที่จะสูงกว่านิ้วชี้นะคะแต่บางคนนิ้วชี้ก็สูงกว่าหรือไม่ก็เท่ากว่านะนั่นแหละฟีดอีกแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะชอบมีก็ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะอยากให้สไลด์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่คลิปนี้อาจจะสอนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราก็แชร์ทริคที่เราใช้ประจำของเราได้เท่านี้แหละก็คือใช้รูปของตัวเองเป็นเลฟนะคะไม่ก็รูปคนอื่นที่แบบเขาวาดมุมไว้แล้วแล้วก็เราไปฝึกเลฟดูนะอะไรแบบนี้เนาะโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ